โฉมหน้านางเอกเพียงคนเดียวที่กล้าเมนเบสหลังสมรักแฉเดือดตรงๆโฉมหน้านางเอกเพียงคนเดียวที่กล้าคอมเมนต์เบสรักวนีกลางไอจีหลังสมรักคำสิงแฉเดือดตรงๆกฤษกรเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์เบสรักวนีตรงๆกฤษกรที่ปล่อยให้คาใจมานานว่ารักหรือเลิกโดยเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเบสรักวนีประกาศว่าโสดกลางอินสตาแกรมและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านคุณพ่ออย่างสมรักคำสิงแฉเดือดไม่ไว้หน้าตรงๆกฤษกรหลังไปอยู่บ้านลูกสาวมานานกว่า2ปีแต่กลับไม่เคยออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าชาบูเรื่องผู้หญิงก็จับได้ซ้ำซากผู้หญิงอ่ะเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้เบสต่อมันก็ส่งหลายครั้งหลายครั้งก็มีเรื่องผู้หญิงแต่มีเรื่องไม่สปอร์ตด้วยแล้วทีนี้จะมีข้อดีตรงไหนก็มีแต่ความหล่ออย่างเดียวเวลาเบสโดนแฟนคลับด่าตรงๆก็ไม่เคยออกมาปกป้องเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบสทำสีได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นสุดแซ่บหลังได้ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านนางเอกสาวเพียงคนเดียวที่กล้าคอมเมนต์เบสรักวนีก็คือทางด้านปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยมากซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนซึ้งใจที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในยามที่เจอดราม่า